มาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันมีช็อตเด็ดเอามาให้ดูเรื่อยๆอย่าเปลี่ยนจอไปไหนก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องร้อนแรงในโลกออนไลน์หน่อยคุณครับคุณมีเพื่อนบ้านอยู่ไหมแล้วบ้านเราอ่ะไม่ค่อยได้อยู่หรอกก็ไปมาๆมันก็คือบ้านเราหน้าบ้านก็คือพื้นที่ของเราใช่ไหมฮะถึงแม้เขาจะอ้างพื้นที่ส่วนกลางก็ตามแต่เขารถไปจอดพอเราเข้ามามันเข้ามันออกไม่ได้เราไปบอกเขาดันเกือบทะเลาะกันอะทัวร์ไปลงฝั่งโน้นบอกเอ้าคุณไม่ค่อยมาจอดตรงเนี้ยก็มาเรียกสิถ้าเลยก็อยากจะมาจอดจะเข้าจอดก็มาเรียกสิกลายเป็นประเด็นครับไปดูฮะแต่มันเป็นแต่น้องไม่ค่อยได้มาไม่ใช่เหรอใช่ครับมันผมไม่ได้อนุญาตนะครับผมไม่ได้อนุญาตอะไรก็เป็นที่ส่วนรวมนี่ครับที่ส่วนรวมมันฝางทางหน้าเข้าหรือว่าอ๋อน้องไม่ได้มาอยู่ตลอดนี่ครับใช่ไหมใช่ครับเออน้องไม่ได้มาอยู่ตลอดไงแล้วผมมันจอดหน้าบ้านผมเนี่ยจอดหน้าบ้านน้องให้พี่พูดเลยน้องพูดก่อนคือมาจอดหน้าบ้านผมนะหน้าบ้านผมแล้วผมเข้าบ้านไม่ได้แล้วเข้าบ้านไม่ได้ไงน้องไม่เคยจอดรถในบ้านเอ้าผมก็อยากจอดตอนไหนผมก็หน้าบ้านผมก็เข้าจอดน้ำต้นไม้แล้วน้องก็กลับผมไม่ได้อนุญาตที่บ้านผมไม่ได้อนุญาตอะไรที่มันที่ส่วนรวมที่ส่วนรวมมันจอดขวางข้างเข้าบ้านผมนะไม่เป็นไรต้องมาต้องมาเรียกให้พี่พูดไปให้พี่พูดผมไม่อนุญาตไม่ได้น้องไม่อนุญาตไม่ได้จริงๆเพราะพี่ก็จ่ายเพราะผมก็จ่ายค่าส่วนรวมเอาก็แล้วแต่พี่ผมเข้าบ้านไม่ได้ไม่ก็เรื่องของน้องที่น้องเข้าบ้านไม่ได้น้องก็พี่เอาไปลงโซเชียลได้เลยนะเอาก็พี่น้องก็ไปลงโซเชียลได้เลยผมบอกว่าเนี่ยจอดตรงนี้ไม่ได้ผมเข้าบ้านไม่ได้บอกผมเที่ยวจริงๆแต่มันเป็นปวดหัวเนาะอย่างเงี้ยปวดหัวแทนนี่ขึ้นเลยนะเนี่ยขึ้นเลยนะเนี่ยอยากจะขึ้นชั้นบนแล้วนะไม่อยากจะทะเลาะด้วยล่ะนะหนุ่มเจ้าของบ้านหลังริมสุดเอามาโพสต์ Facebook ร้องเรียนบอกว่าโต้เถียงกับเพื่อนบ้านที่รถมาจอดขวางหน้าบ้านอ้างว่าเป็นพื้นที่ส่วนรวมหน้าบ้านเราหน้าบ้านเขาก็ว่างเขาก็ไม่จอดนะคลิปนี้หนุ่มเจ้าของบ้านพยายามบอกว่าไม่อนุญาตให้มาจอดขวางเพราะผมเข้าบ้านไม่ได้อีกฝ่ายก็โต้กลับอ่ะเอาก็น้องอ่ะไม่ได้มาอยู่ตลอดนี่ไม่เคยเข้าไปจอดในบ้านเลยแค่มารดน้ำต้นไม้แล้วก็กลับอ่ะก็ถ้าจะจอดรถก็แค่มาเรียกเดี๋ยวก็จะถอยให้ต้องลำบากเราไปอีกเออถ้าเป็นผมเนี่ยตื่นประมาณตีสองตีสามผมจะไปกดออดทุกวันเนี่ยจะโอเคไหมเพราะผมจะรถเข้ารถออกอย่างเงี้ยเออนี่สมมตินะเออเจ้าของบ้านก็อธิบายว่าหน้าบ้านตนเนี่ยจะเข้าจะออกเวลาไหนก็ได้สิผมไม่จำเป็นต้องไปบอกใครว่าผมจะมากี่โมงกับกี่โมงอ่ะลูกสาวก็มาอธิบายด้วยว่าเนี่ยที่เอารถมาจอดเพราะเห็นว่าเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ประจำนานๆมาทีก็ถ้าจะเข้าบ้านออกบ้านก็มาเรียกดีก็ยังยืนยันว่าฉันจะจอดตรงนี้ฉันจะต้องไปเรียกคุณให้ถอยรถเออก่อนที่ฝั่งพ่อก็พยายามพูดย้ำๆแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ยนะฮะว่าแบบเนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมมันสามารถจอดได้เพราะเขาก็เสียค่าส่วนกลางเหมือนกันก็แสดงความไม่พอใจที่ก่อนหน้านี้เจ้าของบ้านเขียนข้อความแปะไว้หน้ารถถ้าจะเข้าบ้านก็แค่เดินมาเรียกไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันใช่ธุระที่จะต้องไปเรียกไหมต้องไปเคาะเรียกคุณย้ายรถออกจากหน้าบ้านผมด้วยอย่างนี้เหรอบางอย่างมันเป็นเรื่องมารยาทจริงๆลองคิดในทางกลับกันถ้าเขาเอารถมาจอดหน้าบ้านคุณก็ต้องเปิดประตูแล้วไปเรียกบ้านเขาว่าคุณมาย้ายรถกลับไปบ้านหน้าบ้านคุณด้วยอย่างนี้เหรอคลิปนี้ก็กลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์กันอื้ออึงครับคุณผู้ชมครับคุณณฤพลอาจหานักข่าวช่อง8ไปละทนไม่ไหวเพราะในโซเชียลแรงเหลือเกินก็เลยลงไปที่บ้านที่เกิดเหตุพบเป็นทาวน์เฮาส์แถวรามอินทราพอไปถึงไม่เจอคนในบ้านที่เอารถมาจอดขวางทางเข้าออกเจ้าของคลิปนะฮะก็เลยโทรศัพท์ไปถามคุณแอนดี้เจ้าของบ้านบอกว่าตนเองมีอาชีพรับปรับปรุงบ้านเก่าแล้วนำไปรีโนเวทขายนะฮะบ้านหลังที่เพื่อนบ้านเอารถมาจอดเนี่ยติดป้ายประกาศขายเอาไว้แล้วก็จะมารดน้ำอ่ะ2 วันครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตนเองก็ไปรดน้ำเห็นเพื่อนบ้านเอารถมาจอดก็เลยแปะป้ายเตือนไปต่อมาวันอาทิตย์ก็ไปรดน้ำต้นไม้อีกก็เห็นเพื่อนบ้านเอากระดาษมาแปะตอบโต้ก็เลยเรียกออกมาคุยก็เลยโต้เถียงกันตามคลิปเนี่ยแหละฮะและอีกฝ่ายบอกว่าเป็นทางสาธารณะน่ะซึ่งจริงๆแล้วผิดกฎหมายนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตนเห็นเพื่อนบ้านเอารถมาจอดขวางแต่ไม่ทราบก่อนหน้านี้ว่าเคยทำหรือเปล่ามองว่าการเอารถมาจอดแบบนี้มันขายบ้านยากคนมาดูบ้านก็จะเห็นให้ถอยเข้าถอยออกลำบากจังเออแล้ววันนี้ตนเองจะไปรดน้ำต้นไม้อีกหากเพื่อนบ้านเอารถมาจอดขวางอีกตนจะดำเนินการทางกฎหมายแล้วนะลองฟังดูครับมันก็เป็นแค่นั้นเองเป็นเรื่องแบบว่าจอดขวางประตูหน้าบ้านเข้าออกแต่ว่าถ้าใครไม่โดนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครผมก็แค่บอกว่าเอออย่ามาจอดได้ไหมขอความยกมือเพราะผมเป็นพ่อค้าผมขายบ้านผมเข้าออกได้แล้วจอดมันบังป้ายขายบ้านผม
ผมผ่านไปผ่านมาเขาก็มองไม่เห็นเพราะว่าผมอุตส่าห์ทำป้ายมาพอมันมีรถมาจอดแล้วผมจะไปทำป้ายขายเพื่ออะไรเขาก็ไม่มีความหมายจอดบ่อยไม่ทราบครับแต่ผมเห็นแค่ครั้งเดียวแต่ในคลิปเขาก็บอกว่าเขาก็จอดบ่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเนี่ยเขาก็เอามาจอดใหม่เขาก็พูดในคลิปอยู่แล้วค่ะแล้วบ้านหลังนี้ประกาศขายมานานเนี่ยค่ะแอนดี้ก็ประกาศขายตั้งแต่ต้นปีอะครับผมเราเคยมีปัญหาอะไรกันไหมหรือก็ปกติดีก็ไม่นะครับก็ปกติผมก็อยู่ของผมเขาก็อยู่ของเขาทีนี้นักข่าวของเรานะคะก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามเมียฝั่งคู่กรณีค่ะก็ให้ข้อมูลอย่างนี้นะคะบอก3เดือนก่อนเนี่ยตัวเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังที่อีกฝั่งนึงครอบครองนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่ได้ส่งค่างวดทีนี้กรมบังคับคดีก็เลยยึดแล้วก็เอาไปขายต่อจากนั้นคนถ่ายคลิปเนี่ยก็มาซื้อบ้านก็ยอมรับเลยนะคะว่าเคยมีปัญหากันมาก่อนเรื่องขนย้ายของออกจากบ้านหลังนั้นเพราะว่าตัวเขาไม่ได้เอาของออกจนกว่าจะมีเอกสารสิทธิ์มายืนยันทีนี้พอเขาได้สิทธิ์เจ้าของบ้านแล้วตัวเขาก็เลยเข้าไปเอาของออกมาแล้วก็ถอดแอร์ถอดปั๊มน้ำออกมาหมดเลยคู่กรณีน่าจะไม่พอใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ตามคลิปอะค่ะก็เลยแปลกใจเอ๊ะปกติมีคนไปจอดหน้าบ้านเขาหลายคันแต่กลับมีเรื่องเฉพาะบ้านของเขาก็งงอะเนาะคือตอนนี้ก็เลยอยากจะเอาอย่างนี้แล้วกันต่างคนต่างอยู่แล้วกันนะแต่ที่ไม่ยอมความแน่นอนเลยคือคนที่มาถ่ายคลิปลูกสาวอายุ19ปีแล้วก็15ปีถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บเอาไปโพสต์ประจานหน้าตาก็ไม่เบลอเห็นหน้าตาชัดเจนคือไอ้ตรงเนี้ยที่เขาโกรธและยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนนะคะขณะเดียวกันทนายเจมส์ค่ะออกมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าเคสแบบนี้การเป็นเจ้าของร่วมในคอนโดหรือหมู่บ้านเรามีสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางแต่การใช้ทรัพย์สินส่วนกลางจะต้องไม่กระทบสิทธิ์ของคนอื่นนะคะเนี่ยถึงแม้จะเอาของหรือเอารถไปจอดในพื้นที่ส่วนรวมและอ้างว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางแต่มันต้องไปไม่ไปกระทบคนอื่นไม่อย่างนั้นแล้วก็มันมีโทษอยู่นะคะเพราะเป็นความผิดในมาตรา397ปรับ 5,000 บาทค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง